คยเป็นแบบนี้ไหมเวลาอ่านเจอเรื่องราวหรือข่าวต่างๆเข้าไปแล้วเกิดอาการประหลาดใจตกใจเริ่มเชื่อแบบอุปทานหมู่เราอยากให้คิดให้ดีก่อนจะรู้ได้ยังไงว่าข่าวไหนจริงไม่เฟกเฟกนิวส์เป็นข่าวที่กระตุ้นความสนใจต้องการให้เราเชื่อและแชร์ออกไปเป็นทอดๆทำให้เราตกหลุมพรางได้ง่ายๆทุกวันนี้ใครๆก็เป็นสื่อได้โพสต์และแชร์มันง่ายจนทำให้คิดน้อยลงใครๆก็ทำกันโพสต์และแชร์แต่ถ้าทำแบบไม่คิดเฟกนิวส์สร้างผลกระทบร้ายแรงถ้าผู้ได้รับข้อมูลไม่ถูกต้องอาจทำให้ตัดสินใจผิดพลาดส่งผลเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินเช่นได้รับข่าวการรักษาโรคที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้ผู้ป่วยไม่ไปรับการรักษาที่ถูกวิธีผู้รับข้อมูลเกิดความตระหนกตกใจส่งผลเสียต่อทรัพย์สินและเศรษฐกิจเช่นได้รับข่าวปลอมการเปลี่ยนนโยบายรัฐทำให้เกิดความตกใจหุ้นตกเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจผู้ถูกแอบอ้างได้รับความเสียหายเช่นได้รับข่าวปลอมดาราตายเพื่อเรียกยอดไลค์แล้วเอาเพจนั้นไปทำอย่างอื่นดาราที่ถูกแอบอ้างก็เสียหายข้อมูลเท็จทำให้เกิดความขัดแย้งในสังคมข่าวปลอมทำให้เกิดความสับสนหากเรารับมาแล้วหลงเชื่อโดยไม่คิดให้ดีจะทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรงได้ตั้งสติก่อนครับคิดดีก่อนทำเราเชื่อว่าคุณทำให้สังคมดีได้คิดรอบคอบคิดเท่าทันคิดสร้างสรรค์คิดไตร่ตรองดีต่อตัวเองดีต่อคนรอบข้างดีต่อครอบครัวดีต่อสังคมดีต่อประเทศก่อนบิดเบือนก่อนส่อเสียดก่อนว่าร้ายก่อนแชร์ทำเถอะครับเพื่อสังคมของเราที่ดีขึ้นเราสามารถหยุดข่าวปลอมได้ง่ายนิดเดียวค่ะเพียงแค่ติดนิสัยเอฟเวลาเราเข้าอินเทอร์เน็ตหรือว่าเข้าสื่อสังคมออนไลน์นะคะวิธีการง่ายๆที่เราสามารถทำได้ค่ะ 1. เราเช็ค URL ของที่มาของข่าวเหล่านั้นนะคะอันที่ 2. เราเช็คด้วยค่ะว่าคนที่ทวิตหรือแชร์ข่าวเหล่านั้นเนี่ยเป็นเฟกแอคเคาท์หรือเปล่าอีกอันนึงที่เราสามารถทำได้ค่ะถ้าเกิดเราเอ๊ะกับเนื้อหาบางเนื้อหาค่ะเราสามารถไปเช็คได้กับผู้ตรวจสอบข่าวปลอมที่ได้คุณภาพระดับโลกที่มีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะในปัจจุบันหรือว่าที่เราเรียกว่าแฟกช็คเกอร์ค่ะการรับข้อมูลข่าวสารในสื่อสังคมออนไลน์ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะอย่าให้อารมณ์เป็นตัวนำนะคะการที่เราจะใช้จะแชร์หรือว่าเลือกที่จะเชื่อสื่อสังคมออนไลน์ใดๆหรือว่าเนื้อหาใดๆก็ตามเนี่ยเราควรจะต้องใช้วิจารณญาณซึ่งอันนี้ค่ะเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เราตอบโต้ข่าวปลอมได้ดีที่สุดค่ะมาร่วมกันสร้างวัคซีนให้สังคมปลอดข่าวปลอมกันเถอะครับคิดดีก่อนทำเราเชื่อว่าคุณทำให้สังคมดีได้คิดดีก่อนทำโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์